คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นทาสของงานไหมครับถึงแม้งานนั้นจะเป็นงานที่คุณรักแต่ถ้าทำมันโดยไม่หยุดพักซะบ้างเนี่ยงานที่รักก็อาจจะกลายเป็นเจ้านายที่ใจร้ายก็ได้วันนี้ผมจะลองทรยศเจ้านายคนนี้ดูบ้างครับผมจะหยุดทำงานมันดื้อๆเลยทั้งที่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำพอกันทีครับกับวัฏจักรของทาสที่ไม่เคยจบสิ้นไปครับออกไปเดินกันยินดีต้อนรับสู่ Walk and Learn อีกครั้งครับในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมปี2021วันนี้เรากำลังจะออกเดินด้วยกันอีกครั้งนะครับเพื่อเรียนรู้ความสวยงามของชีวิตที่ซ่อนอยู่เพราะทุกความยากของชีวิตมีเรื่องที่ดีรอเราอยู่เสมอถ้าเราทำตัวเองให้พร้อมวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับซึ่งอากาศก็ไม่ร้อนมากแต่แดดค่อนข้างแรงสำหรับผมแล้วแถวนี้ให้ความรู้สึกคลาสสิกมากครับอาจเป็นเพราะอาคารเก่าๆที่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้ดูสอดคล้องกับความคลาสสิกของสถานีอย่างที่บอกไปครับผมออกมาเดินวันนี้เนี่ยก็เพราะรู้สึกไม่อยากจะเป็นทาสของการทำงานอีกแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทำงานให้ดีนะครับตรงกันข้ามเลยแล้วก็เชื่อได้ว่าคุณภาพของงานก็สะท้อนมาจากคุณภาพของชีวิตของเราแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะถึงแม้จะได้ออกมาเดินแล้วเนี่ยแต่ความกังวลที่มีต่องานที่ค้างไว้ก็ยังคงหลอกหลอนอยู่ในหัวผมอย่างต่อเนื่องชีวิตการทำงานของเราก็คงเหมือนกับเครื่องคั่วเก่าลัดมั้งครับที่หยุดหมุนไม่ได้ต้องคั่วต่อไปเรื่อยๆเม็ดเก่าลัดไหนที่สุกแล้วเนี่ยก็ตักแยกออกมาขายแต่เครื่องก็ยังต้องหมุนต่อไปครับเวลาผ่านไปพอสมควรนะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงเย็นแล้วแต่ความกังวลที่ผมมีกับงานที่ค้างไว้เนี่ยก็ยังคงไม่หายไปไหนครับยังอยู่ในหัวเลยผมรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยครับจริงๆก็ไม่น้อยถ้าพูดถึงที่การเดินวันนี้ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่หรือว่าผมทำอะไรผิดไปที่จริงตอนนี้ผมรู้สึกอยากจะนั่งพักแล้วล่ะและก็โชคดีที่ตอนนี้ผมเดินมาถึงหน้า
สวนรมณีนาถพอดีที่จริงผมอยากลองเข้าไปในสวนนี้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วครับแต่ตอนนั้นปิดเพราะว่าโควิดก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสักทีแต่วันนี้สวนเปิดแล้วครับถ้างั้นก็ลองเข้าไปดูหน่อยโทษนะครับปิดกี่โมงเหรอครับพี่ปิด3ทุ่มครับโอเคขอบคุณครับมีคนมาออกกำลังกายเยอะดีนะครับดูร่มรื่นดีโอ้มีสนามเด็กเล่นด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่แต่ท่าทางของเด็กๆที่กำลังเล่นอย่างสนุกสนานเลยเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกอะไรบางอย่างครับนอกจากเด็กๆแล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้ก็เล่นกันสนุกไม่แพ้กันเลยณขณะที่ผมกำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับความกังวลที่ผมมีกับงานเนี่ยก็ยังไม่ได้หายไปสักทีเดียวแต่ผมก็รู้สึกได้ถึงความเย็นสบายที่เริ่มเข้ามาแทนที่การได้เห็นเด็กกำลังเล่นสนุกไร้ความกังวลมันช่างมีพลังกับผมมากจริงๆในวันนี้หรือบางทีการเล่นสนุกก็อาจเป็นพลังวิเศษพลังที่จะช่วยลบทุกข้อจำกัดของชีวิตที่เราคิดว่าเรามีทั้งข้อจำกัดของการทำงานการใช้ชีวิตรวมถึงข้อจำกัดทั้งหลายแหล่ครับที่ใครๆก็มองว่าเป็นข้อจำกัดขอบคุณกรุงเทพแล้วก็ผู้คนในสวนลมมณีนาถนะครับที่ทำให้ผมได้สัมผัสถึงพลังวิเศษของการเล่นสนุกโดยไม่ต้องกังวลและถึงแม้ผมเองจะยังไม่สามารถเลิกเป็นทาสของการทำงานได้ในวันนี้นะแต่ผมก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกสนุกกับชีวิตในแบบที่เป็นได้ขอบคุณทุกคนที่ออกมาเดินด้วยกันอีกครั้งนะครับ Walk and Learn ตอนนี้อาจจะดู abstract กันหน่อยแต่ก็คงจะดีไม่น้อยครับถ้ามันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตที่มีอยู่ได้เพราะทุกความยากของชีวิตมีเรื่องที่ดีรอเราอยู่เสมอถ้าเราทำตัวเองให้พร้อมแล้วพบกันใหม่ครับ